ค่ะคิวฉีดวัคซีนในเวลานี้ค่ะอยู่ที่ประมาณคิวที่500แล้วนะคะซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ walk in เข้ามา150คิวแล้วก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านทางไทยร่วมใจมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มของคนที่อายุ 18-59 ปีที่เคยถูกเลื่อนคิวตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่กรุงเทพมหานครให้มาฉีดวัคซีนในวันนี้ค่ะคาดว่าวันนี้ค่ะไทยพีบีเอสจะบริการวัคซีนให้กับประชาชนไม่ต่ำกว่า700คนค่ะวันนี้ที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทย PBS ธนบุรี Health Care Group มีประชาชนที่มาฉีดวัคซีนแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านระบบไทยร่วมใจและกลุ่มที่ Walk in กลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุ 18-59 ปีที่เคยถูกเลื่อนคิวฉีดตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่ไทย PBSเนื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะไทยร่วมใจประกาศผ่านทางหน้าเพจ Facebook ให้ผู้ที่ถูกเลื่อนคิวอายุ 18-59 ปีมาฉีดวัคซีนพร้อมกับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปภายในวันนี้ด้วยทำให้บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดค่อนข้างที่จะคึกคักเลยล่ะค่ะผู้อำนวยการหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทย PBS ธนบุรี Healthcare Groupให้ข้อมูลว่าได้ปรับแผนให้บริการรองรับปริมาณคนที่จะมารับบริการรวมทั้งยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะควบคุมปริมาณการเข้ารายจัดการเรื่องของการควบคุมการติดเชื้อยังไงจะต้องมีการควบคุมปริมาณการเข้ารายชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในกลุ่มทาร์เก็ตที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ท่านรองผู้อำนวยการสถานีได้ชี้แจงนะคะทางโรงพยาบาลเองมีการยกระดับมาตรการในการดูแลควบคุมการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะโดยบุคลากรที่เป็นกลุ่มระดับ medical staff จะต้องใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันในเลเวล2คือยกระดับเสมือนเรา direct contact คนไข้นะคะส่วนบุคลากรที่เป็นกลุ่มสนับสนุนไม่ใช่ทางการแพทย์ก็ต้องสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันนะคะในระดับที่1นะคะในขณะที่นายธนัทรางงานอายุ63ปี1ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินทางมารับบริการวัคซีนนะคะให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบไทยร่วมใจมาก่อนเมื่อทราบว่าสามารถ walk in ได้วันนี้จึงรีบมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะรับบัตรคิวค่ะอยากจะได้รับวัคซีนเพราะว่าประกอบอาชีพขับรถรับจ้างค่ะกลัวว่าจะได้รับเชื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็อยากจะชวนผู้สูงอายุที่กังวลเรื่องของอันตรายของวัคซีนให้ปรับความคิดใหม่ค่ะเพราะว่าการรับวัคซีนของผู้สูงอายุจำนวนมากๆจะทำให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะยากอยู่ครับยากครับก็เพราะว่ายังไม่รู้เรื่องมากเท่าไหร่ครับก็ฟังแต่ข่าวว่าเออรอวัคซีนอย่างนี้แหละครับก็สำคัญครับเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวเพราะว่าลุงขับรถรับจ้างมันต้องเดินทางไปโน่นไปนี่บางทีถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วมันก็จะเข้าง่ายไงบางทีจัดตามห้างตามอะไรเงี้ยจัดบุ๊คจัดอะไรมันก็จะสบายถ้าเราฉีดนะอย่างเดินทางข้ามจังหวัดอย่างเงี้ยสำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปีนะคะที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิมตั้งแต่วันที่19ถึง23มิถุนายน2564เข้ารับวัคซีนตามคิวนัดใหม่ดังนี้ค่ะคิวฉีดเดิม19มิถุนายนให้เลื่อนมาเป็นวันนี้นะคะ22กรกฎาคมคิว20มิถุนายนคิวฉีดใหม่23กรกฎาคม21มิถุนาให้เลื่อนเป็น24กรกฎาคมค่ะแล้วก็คิววันที่22มิถุนาให้เลื่อนเป็น25กรกฎาคมและ23มิถุนาคิวฉีดใหม่เป็น26กรกฎาคมค่ะส่วนสถานที่ยังคงเป็นไปตามคิวฉีดเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ในไทยร่วมใจค่ะที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานครหอการค้าไทยไทย PBS ธนบุรี Healthcare Group เปิดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนรวม17วันค่ะมีผู้ได้รับวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 8,739 คนในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่รับวัคซีนไปเมื่อวาน647คนส่วนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 กรุงเทพมหานครสามารถเดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเขตจตุจักรสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเขตมีนบุรีสวนป่าใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเขตคลองสานและวัดปากน้ำภาษีเจริญเขตภาษีเจริญค่ะ
คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะฉีดวัคซีนที่ไทย PBS นะคะจะต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจมาแล้วนะคะล่วงหน้า2วันและจะต้องเป็นผู้ที่เคยถูกเลื่อนคิวนะคะอายุ 18-59 ปีในวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเท่านั้นค่ะที่จะสามารถมาฉีดวัคซีนได้ส่วนในเวลานี้นะคะเราปิดเพื่อที่จะให้บริการแล้วนะคะผู้ที่จะรับวัคซีนต้องเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ก่อนเวลา 14:00 นค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดค่ะที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด19ไทย PBS ธนบุรี Health Care Group ค่ะเชิญชวนกันนะคะคุณธิดารัตน์คะก็เชิญชวนย้ำอีกครั้งหนึ่งทุกบ้านเลยที่มีผู้สูงอายุขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของโครงการไทยร่วมใจด้วยถ้าหากว่าท่านติดขัดตรงไหนโทรศัพท์ไปสอบถามได้เพิ่มเติมที่1516ส่วนหมายเลขโทรศัพท์ของเรา027902111เดี๋ยวฉันเชื่อว่าถ้าท่านติดขัดเรื่องของการลงทะเบียนโทรศัพท์มาเบอร์นี้ได้เลย2เบอร์นี้เบอร์บ้านเราก็ได้หรือว่าสายด่วนของไทยร่วมใจก็ได้นะคะลองสอบถามช่องทางการลงทะเบียนหรือให้เขาลงทะเบียนให้หน่อยแอปเป๋าตังลงได้หรือว่าไปที่ร้านสะดวกซื้อก็สามารถให้เขาลงทะเบียนได้อย่าลืมบัตรประชาชนเอาไปด้วยค่ะครับ